จริงๆกระเราไม่ต้องแบบกังวลกับมันมากเคยเห็นตอนที่เขาเติมกระเกาหลีอ่ะทาไปแล้วแบบแป้งๆอันนั้นนะเขาจุ๊บน่ารักเหมือนดาวไก่มากอันนี้คือแบบอะไรไม่ได้มีความสมานฉันท์เลยข้างนึงกระเยอะข้างนึงกระน้อยสวัสดีค่ะเฟย์ค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะมีปัญหามากเลยเหมือนช่วงนี้ทำงานหนักอะค่ะแล้วก็โดนแดดเยอะโดนฝุ่นเยอะรู้สึกเหมือนกระเนี่ยจะเข้มขึ้นพอแต่งหน้าเวลาทำงานค่ะต้องลองพื้นหนามากเราอยากได้แบบเบาๆลุคดิวอี้ดิวอี้หน้าแบบใสๆวัยรุ่นชอบอะไรอย่างงี้สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำก็คือเราก็จะต้องบำรุงผิวบวกกับใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี SPF เพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดเริ่มเลยอย่างแรกเราก็จะต้องเริ่มจากตัวเซรั่มก่อนนะคะถ้าเกิดว่าผิวเราอิ่มฟูแล้วก็จะช่วยทำให้แบบทุกอย่างที่เราลงไปไม่ว่าจะแบบเป็นพวกรองพื้นเบสอะไรเงี้ยก็จะติดผิวได้ทนมากกว่า wow. ผิวอิ่มขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็วันนี้ตัวที่เฟย์จะเลือกใช้ให้น้องแพรคือ Solar C Primer SPF 50 PA จะบอกว่าดีมากออกกำลังกายหรอ ตัวนี้ต้องเขย่าก่อนใช้เนื้อเขาดีมากแล้วก็แบบที่เฟย์เลือกตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มันมี SPF ตั้ง50 wow. จะช่วยเรื่องแบบฝ้ากระในระยะยาวได้นะทีนี้เนี่ยเฟย์จะลงบางๆทั่วหน้าก่อนลองดูเนื้อผิวเขาก่อนเนี่ยคือแค่รอบแรกอ่ะจะบอกว่ามันแบบปิดได้เกือบหมดเลยนะนี่รอบแรกรอบเดียวส่วนใหญ่เฟย์จะแนะนำให้ใช้วิธีแบบแท็บลงไปไม่ว่าเราจะใช้แปรงหรือว่าจะใช้นิ้วเนาะมันจะได้แบบอยู่กับที่ไม่งั้นมันก็จะแบบพอเราปาดปุ๊บมันก็แบบไหลออกไหลออกเงี้ยมันก็ไม่กลบสักทีรอบแรกอะดีขึ้นเยอะเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลงรอบที่2เนาะรอบ2เฟย์ขอใช้เป็นแปรงเราจะได้มาดูว่ามันต่างกันไหมด้วยคือปกติอ่ะหนูจะจำว่าแบบถ้าเกิดว่าอยากได้แบบบางๆเบาๆก็ต้องใช้แป้งลงแต่แบบเนี้ยคือมันจะติดหรออันเนี้ยจะเหมือนคูชั่นที่มีส่วนผสมของพรามเมอร์อยู่เนี่ยทั้งรูขุมขนทั้งอะไรก็จะถูกปิดไปด้วยเนาะแล้วมันก็จะแบบดูไม่หนาเปิดกระจกให้ดูอันนี้เนียนเลยนะเนี่ยแต่ว่าดูไม่หนาด้วยใช่เออมันไม่เป็นร่องอ่ะพี่เฟย์ปกติอะถ้าหนูลงอะพับรองพื้นอะคือมันจะเป็นร่องปัดกุ้งปัดแก้มอีกนิดนึงออกจากบ้านได้ละโอ้กิ๊บมากเนียนมากใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็ยังดูใสดูเบาบางอยู่สวยอะชอบโซล่า